อ้วนรังสิตบินงองมะม่วงถึงเกาหลีน้ำตาแตกเจอแม่เมียเทศชุดใหญ่ขออย่างเดียวอย่าพูดคำนี้กับลูกสาวแม่อีกจากกรณีอ้วนรังสิตและภรรยาชาวเกาหลีมะม่วงทะเลาะกันและอ้วนไล่ฝ่ายหญิงกลับเกาหลีจนเกิดเป็นข่าวและเป็นดราม่าขึ้นมาล่าสุดอ้วนรังสิตได้ลงคลิปในช่อง YouTube ภารกิจขอมะม่วงคืนดีในคลิปอ้วนก็ง้อเมียได้สำเร็จมะม่วงบอกว่าช่วงนี้เราสองคนทะเลาะกันบ่อยบวกกับที่อ้วนให้กลับเกาหลีเราเลยถือโอกาสกลับมาพักผ่อนด้วยเลยเราไม่เลิกกันเพราะเรามีลูกที่ต้องดูแลโดยในคลิปคุณแม่ของมะม่วงได้พูดสอนเปิดใจกับลูกเขยด้วยว่าคุณแม่มะม่วงบอกว่าห้ามพูดคำไม่ดีห้ามพูดว่ากลับเกาหลีเลยคุณไม่ได้ผิดคนเดียวมะม่วงก็ผิดแต่คำว่ากลับเกาหลีสิอย่าพูดแบบนี้แม่เชื่อใจอ้วนอย่าร้องไห้ขอร้องสองคนอย่าทะเลาะกันอย่าพูดไม่ดีสัญญาได้ไหมแม่ก็ว่ามะม่วงแล้วแม่บอกว่ามะม่วงไม่ดีมากกว่าอ้วนได้บอกว่าขอโทษทุกคนที่ขอโทษที่สุดก็คือพ่อแม่ของมะม่วงตอนที่อยู่คนเดียวได้คิดจะไม่ทำอีกเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกคุณแม่มะม่วงบอกว่าแม่ก็เชื่อใจไม่ต้องคิดอะไรเลยแค่คิดว่าโรหาอย่างเดียวถ้าพูดให้มะม่วงกลับเกาหลีอีกแม่จะไม่ให้มะม่วงกลับไทยแล้วนะ